รกฎทีเด็ด99ครับพบกับลูกแมนฝนจานชลบุรีครับเพชรมรกฎหรือว่านายวิรัตพรมดอนยางครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะครับอายุ21ปีค่าตัวนี่ 40,000 บาทครับจากนาเชือกมหาสารคามส่งเข้าประกวดครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่าตักกศิลานครจังหวัดมหาสารคามครับส่วนลูกแมนฝนจางชลบุรีหรือว่านายวีรพงศ์มณีนพครับชื่อเล่นชื่อแมนอายุนี่19ปีครับแม่อ่อนกว่าปีเดียวเท่านั้นนะครับจากศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับโอ้บึงกาฬเลยนะฮะครับบึงกาฬนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะฮะแต่ก่อนหน้ากรุงเทพมหานครนิดนึงฮะครับครับมวยคู่ครับผมจะแยกจากน้องคายไปแล้วครับครับมวยคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของกางเกงสีแดงนะครับเคยชนะมา1ครั้งครับวันนี้ได้มาเจอกันอีกครับจะโดนขับความเชื่อในช่วงเช้านะครับใครต่อรองครับพอก่อนขึ้นเวทีลูกแมนเป็นต่อ 11-8 เลยครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับถ้าเรทไหลอย่างนี้ครับก็แสดงว่าความเชื่อมั่นไปอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินหมดแล้วครับครับบทยกแรกเป็นยังไงฮะบทยังฮะยังไม่หมดนะฮะครับนี่ยังกับพิบตาครับที่นี่ให้ดูตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับขึ้นยกที่1มาก็เป็นต่อ 11-8 ครับทางด้านกางเกงสีน้ำเงินครับตามราคาตลาดหลักทรัพย์เลยครับครับนี่ครับมาดูยกนี้อยากกระพริบตาครับกรรมการบุญพาจะได้ทำหน้าที่แล้วครับยกนี้กระพริบตาได้ครับยกหน้าห้ามกระพริบตาครับยกนี้แหละครับมาอ้าวแล้วครับเดี๋ยวรู้ครับบึงการแม่เพิ่งเจอคำขวัญครับส่งมาแล้วครับสองนางศักดิ์สิทธิ์อิจฉริตรวมพ่อใหญ่แหล่งน้ำใสหนองขุดพิงสุดยิ่งใหญ่แข่งเรือยาวหาดสายขาวเป็นสง่าหน้าทัศนาแก่งอาหงงามลำงามน้ำโขงที่บึงการสุดสำราญที่ได้หยดครับเอาครับบนเวทีกันต่อครับหมัดซ้ายไปแข้งซ้ายมาอุ้ยโดนก้านคอแต่ไม่เป็นอะไรครับมาเป็นชุดครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแหมไปโมโหใครมาจิ้มเขาก่อนครับนี่ครับเจาะยางก่อนอ้าวเพชรมรกตจิ้มซ้ายว่ายังไงลูกแมนทีบใครคิดว่าไม่สำคัญครับย้ำก่อนเลยกางเกงสีแดงเคยชนะมานะครับแต่วันนี้จะย้ำแค้นหรือว่าจะโดนล้างตาครับครับแม่สูงยาวกว่านิดหน่อยครับลูกแมนครับลูกแมนขยับเข้าหาแทงขวาแม่เพชรมรกตรัวเลยครับโอ้โหแมนเหนียวจริงๆครับโดนไปหลายหมัดแต่ไม่เป็นอะไรครับลูกแมนใส่หมวกกันน็อกเลยครับกางเกงสีแดงมีดีกรีเป็นแชมป์รุ่นแบนเตอร์เบทของโอ้โหนี่ครับสวนทีเดียวเลยครับโอ้โหกรรมการบุญพานับได้1แค่นั้นเองครับนับถึง100ก็คงจะไม่ตื่นนะครับชกเขาก่อนด้วยครับนี่ครับแม่โดนเหมือนกันเลยครับลูกแมนโดนเต็มๆเหมือนกันโอ้โหซ้ายทีเดียวครับเป็นไม่เหลียวแลเลยครับเป็นพ่อบุญรับอยู่นานแล้วครับแล้วก็คิดในใจว่าผมขอทีเดียวครับแม่ล้างแค้นได้สำเร็จแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์รุ่นมันก็เป็นของเวทีดับดีนี่แพ้ตลอดครับสำหรับเพชรมรกตทีเด็ด99ครับครับแม่ล้างแค้นได้สะใจด้วย